ไปที่เขตราชบูรณะที่กรุงเทพมหานครร้านขายปลาท่องโกร้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะกลางดึกประมาณตีสองของวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาดินเสียงตุ้มเจ้าของร้านคิดว่าใครปาระเบิดใส่ร้านคุณผู้ชมคะลูกชายเจ้าของร้านตื่นออกมาดูปรากฏว่าร้านพังเสียหายยับเยินเลยเขาบอกโอ้โหเขาเปิดร้านมา37ปีเขาไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยกู้หนี้นอกระบบด้วยซ้ำแล้วทำไมมาเกิดเหตุแบบนี้เปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่าไอ้เสียงตุ้มที่ว่านี่คือคนมาทุบทำลายข้าวของมาพังของที่ร้านของเขาจนยับเยินเสียหายไม่เหลือชิ้นดีเลยกระทงกระทะก็จับคว่ำจับโยนอะไรที่แตกได้ก็ตีก็ฟาดก็ทุบเข้าไปนะคะร้านของเขาอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์35เขตราชบูรณะที่กรุงเทพตี2วันที่11นะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับคุณประเทืองเนียมเทศอายุ68ปีบอกว่าไม่ใช่แค่ร้านปาท่องโกที่ถูกทำลายข้าวของนะเพราะว่าตอนตี2ของวันที่11กันยายนเอาจริงๆเนี่ยก็เคยได้ยินเสียงคล้ายระเบิดที่ชั้น2ของบ้านกระจกหน้าต่างก็แตกกระจายเต็มพื้นขวดโซดา 2-3 ขวดที่ตกอยู่ใกล้เคียงก็เกลื่อนกลาดไปหมดมองออกไปเห็นผู้ชาย2คนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วก็ล่าสุดเลือกวันที่เดิมแต่คนละเดือนคือ11ตุลาคมครั้งก่อน11กันยานะคะอีกที่11ตุลาคมพังร้านปาท่องโกแทบจะไม่เหลือเขาเดิมต้องซ่อมแซมปรับปรุงหลายอย่างเลยกระจกก็แตกหม้อก็แตกหัวเตาแก๊สก็พังข้าวของอื่นๆก็พังยืนยันนั่งยันนอนยัน37ปีที่ผ่านมาที่เปิดร้านไม่เคยมีเรื่องมีปัญหาอะไรกับใครขายของก็เห็นมีแต่ลูกค้าเป็นมิตรไม่เคยไปกู้หนี้นอกระบบไม่เคยไปก่อศัตรูที่ไหนถามคนในบ้านคนในบ้านก็ไม่มีใครเคยไปมีเรื่องอะไรกับใครเลยไม่รู้เลยว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฟังเสียงทางคุณประเทืองเจ้าของร้านนะคะเขาเตรียมพร้อมอ่ะดูจากกล้องตัวนี้มาถึงจอดรถจะเฟี้ยงหม้อฟาดนู่นฟาดนี่ใช้เวลาแบบรวดเร็วมากกับแป๊บเดียวอ่ะตั้งแต่ต้มยำกุ้งอ่ะป้าขายตรงนี้มาแล้วไม่เคยมีศัตรูไม่เคยไปทะเลาะไม่เคยมีอะไรมีแต่มิตรยืนยันเลยว่าไม่เคยมีทะเลาะไม่เคยยืนยันยืนยันเลยว่าไม่เคยงงไหมถามจริงว่างงไหมงงนี่มายืนร้านไม่มีไม่เคยกู้เงินใครเดือดร้อนมีลูกไปพึ่งพิงแค่นี้โอ้โหนี่ขายมาตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งนานมากแล้วนะคะเปิดมา37ปีไม่เคยมีปัญหากับใครไม่รู้เลยมาก่อเหตุแบบนี้ทำไมนะคือถ้าจะโกรธเคืองกันเรื่องอะไรเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกก็ควรจะมาพูดคุยกันก่อนสิมาทำแบบนี้มันตัดทางทำมาหากินไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่โรงพักราชบูรณะแล้วนะหวังว่าจะตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ในเร็ววันประเด็นสำคัญก็คือเลือกก่อเหตุในช่วงวันที่11ตี2กันยาที1ตุลาที1ตอนนี้กำลังกลัว11พฤศจิกาอยู่นะคะเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาก่อเหตุอีกหรือเปล่า